ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทอยพารีวิวและครั้งนี้ผมได้นำเจ้ากันดั้มบาเอลขนาด1:100มารีวิวให้ชมกันนะครับเจ้าบาเอลที่ผมได้เนี่ยในกล่องเนี้ยมันจะแถมฐานมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ชมกันว่าฐานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้างั้นเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับว่าเจ้ากันดั้มบาเอลนี้จะเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ดูโดยรวมตอนนี้นะครับมันสวยมากคือสีมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคะแนนในแต่ละหัวข้อจะได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับข้อแรกครับเรื่องของความง่ายในการประกอบสำหรับใครที่เคยต่อกันดั้มในซีรีส์ IBO นี่นะครับก็จะรู้ดีกันอยู่ว่าต่อโครงในก่อนนะครับแล้วค่อยมาประกอบเกาะที่หลังถ้าใครเคยต่อบาบาทอสเนี่ยเหมือนกันหมดเลยมันก็จะเปลี่ยนแบบลักษณะนิดหน่อยอย่างบาบาทอสก็คือจะต่อโครงทั้งหมดเสร็จเลยแต่ตัวนี้ก็จะมีเท้าที่เปลี่ยนนะครับมีเท้ามีช่วงอกมีช่วงหัวส่วนที่เหลือเนี่ยจะเหมือนบาบาทอสหมดเลยนะครับแล้วก็มาประกอบเกาะทีหลังเพราะฉะนั้นในซีรีส์นี้สำหรับผมเนี่ยการต่อถือว่าไม่ยากครับในข้อนี้ความง่ายในการประกอบผมให้ไป4ดาวครับมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับข้อที่2เป็นเรื่องของรายละเอียดของโมเดลนะครับอย่างที่รู้กันคือ IBO เนี่ยให้รายละเอียดมาดีมากๆขนาด HG นะครับ HG ก็ยังรายละเอียดดีเลยก็ดูอย่างตัวนี้อันนี้1:100รายละเอียดต้องดีกว่า HG แน่นอนนะครับก็คือลายเส้นจุดเล็กจุดน้อยมีหมดเลยครับตรงแขนจุดเล็กๆอะไรเงี้ยมีหมดนะครับบางจุดที่ไม่คิดว่าจะมีก็มีหมดเลยเป็นซีรีส์เดียวที่ผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาละเอียดนะครับทั้ง HG ทั้ง1:100เลยนะครับก็ถ้าใครซื้อผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนในเรื่องรายละเอียดผมให้5ดาวครับมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับข้อที่3เป็นเรื่องของจุดขยับของโมเดลก็อย่างที่รู้กันคือในซีรีส์นี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจุดขยับจะดีหรือไม่ดียังไงคือจุดขยับของซีรีส์นี้ดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ1:100ละเอียดยิบสุดๆข้อเท้าดูครับคือถ้าคิดถึงสรีระคนจริงๆคนมันจะหักได้อย่างงี้มั้ยอ่ะใช่มั้ยนะครับนี่หักได้เยอะมากๆทุกส่วนขยับได้หมดมืออันนี้มือจะขยับได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทีนี้ที่ผมชอบอันนี้ผมขอแทรกเข้าไปเลยแล้วกันนะครับเขาจะแถมมือมาให้ทั้งหมดมีมือให้ทั้งหมด3คู่ก็จะมีคู่นี้นะครับคู่แบบแบมือที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีคู่แบบกำมือแบบนี้เอาไว้ถืออาวุธนะครับแล้วก็อีกคู่นึงคือเป็นคู่ที่กำมือเหมือนกันแต่ว่าตรงข้อมือครับเขางอได้เดี๋ยวนะนี่สวัสดีนี่ตรงข้อมือเขาสามารถงอได้ซึ่งตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับในเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าที่ผมเคยต่อมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นตัวไหนทำแบบนี้เลยในตัวที่เป็น1:100นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะงอได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนขยับอื่นๆก็โอเคนะครับดีหมดหัวก็ปกติครับก็งอได้ซ้ายขวานะครับแบ็คแพ็คนี้ก็ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันลูกมีจะมีใหญ่ไว้เพื่อนี่นะครับงอได้หมดทุกส่วนแม้กระทั่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ฟึบก็งอได้ตรงนี้ก็ขยับได้หมดเลยนะครับตรงดาบนี่ก็จริงๆมันหมุนได้รอบเลยนะครับแต่ทีนี้มันติดหลังติดเท้าอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้
ตรงนี้ก็กางออกได้เห็นไหมครับลูกเล่นเยอะเยอะพอสมควรเลยแหละมีตรงไหนอีกตรงตัวตัวก็ปกติครับคล้ายๆเจ้าบาบาทอสนะครับตัวส่วนที่เหลือขยับถ้าใครมีบาบาทอสเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ขยับโอเคเลยสำหรับผมจุดขยับผมให้5ดาวเลยครับมาต่อในข้อที่4เป็นเรื่องของความแข็งแรงของโมเดลนะครับความแข็งแรงของโมเดลของเจ้าตัวนี้สำหรับผมนะมันโอเคเลยจับยืนท่าไหนก็ยืนได้นะครับจับแอคท่าไหนได้หมดมันจะติดตรงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงก็คือตรงแบ็คแพ็คนะครับเพราะว่าแบ็คแพ็คของเขาจะใหญ่ถ้าเราจัดให้ยืนแบบไม่ตั้งศูนย์ถ่วงให้ดีๆนะหงายท้องแน่นอนแต่ถ้าเราจัดตั้งศูนย์ถ่วงดีๆนะครับมันก็จะยืนได้มั่นคงมากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าแข็งแรงนะครับปกติซีรีส์ IBO เนี่ยตรงไหลมันจะหลุดง่ายใช่ไหมครับแต่ดูตัวนี้แน่นโอ้อันเนี้ยชอบมากอย่างเจ้าบาบาทอสไหลเนี่ยคือดึงปึ๊กหลุดผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นมั้ยนะแต่ว่าของผมเป็นคือดึงปึ๊กแล้วก็หลุดแต่เจ้าตัวเนี้ยคือแน่นใช้ได้เลยดีครับชอบมากแล้วก็ส่วนอื่นตรงเอวตรงนี้ที่คิดว่าจะต้องหลุดบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงตัวนี้ก็ปกติไม่มีอะไรแข็งแรงคือทุกส่วนแข็งแรงหมดนะครับในเรื่องความแข็งแรงของโมเดลผมให้5ดาวเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าของโมเดลเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาแบบที่เขาแถมฐานนะครับก็คือได้มาราคา 1,100 นะครับก็คือได้ตัวนี้แล้วเขาก็แถมฐานมาให้ด้วยเดี๋ยวฐานเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูในภายหลังนะครับผมก็คือ 1,100 คุ้มไหมสำหรับผมถือว่าคุ้มมากเพราะว่าปกติแล้วตัวขนาด1ต่อ100และจะแถมฐานให้แบบนี้มันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับอันนี้คงจะเป็นโปรโมชั่นของลุงเขาบ้างครับลุงเขาแบบเขาคงรู้สึกแบบอยากคืนกำไรให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้มั้งผมไม่แน่ใจนะก็คือปกติฐานของบันไดเนี่ยราคาจะสูงพอสมควรนะครับถ้าใครที่เคยซื้อฐานบันไดมาใช้นะครับแต่อันนี้ได้มาแบบคิดบวกไปกับตัวเลยนะฮะความคุ้มค่ารวมๆทั้งหมดเลยนะครับที่เขาที่เราได้มาเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่ามากนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่คือถ้าใครชอบกันดั้มบายเอลอยู่แล้วเนี่ยผมรับรองว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคทีนี้เราดูตัวไปแล้วเนาะเราดูต่อไปเราดูเรื่องฐานกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะสรุปว่าตัวนี้คุ้มแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขยับออกไปนิดนึงมาฐานนี่คือฐานของเขานะครับคือดีอ่ะผมชอบนะแล้วมันเข้ากันสุดๆเลยเจ้าสองตัวนี้ฐานก็ขาวตัวก็ขาวแต่ว่าฐานสีของเขาจะออกเป็นแบบมุกๆนิดนึงนะครับจะไม่ขาวด้านๆแบบนี้ไอ้ตัวนี้มันจะออกขาวด้านๆใช่ไหมแต่นี้จะขาวมุกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของฐานเนี่ยโอเคแล้วก็ดีมากๆคือมันขยับได้แต่ดูนะมันเริ่มขยับได้ตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ล็อกได้ในตัวที่จะโยกเนี่ยเราเปิดตรงนี้ปุ๊บก็จะขยับได้นี่นะครับแล้วก็สามารถล็อกได้แล้วก็จุดที่2อ่ะตรงนี้นี่ตรงนี้ปลดล็อกนะครับอันนี้เพื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถามว่ายาวแค่ไหนคือยาวอ่ะยาวมากอ่ะผมลองตั้งแบบเอามันไปแบบยาวที่สุดอ่ะคือขึ้นไปโอ้โหรู้สึกมันสูงมากรู้สึกว่ามันแบบอลังมากอ่ะนะครับโอเคขยับได้2จุดแล้วนะแล้วก็จุดที่3ตรงนี้คือจุดที่ขยับให้มันขึ้นลงแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มีอีกไหมจุดที่4เหรอรู้สึกจะไม่มีนะโอเคหมดครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็คือเรารู้ๆกันอยู่ว่าคือจะถอดออกมาติดตรงนี้ก็ได้ติดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยจะติดตรงไหนก็ได้นะครับก็ผมเคยซื้อฐาน
กติของบันไดนะครับตรงนี้จะไม่มีล็อกจะมีล็อกแค่ตรงจุดนี้นะครับที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ล็อกตรงจุดนี้ที่ขยับขึ้นลงแค่นั้นเองนะครับแต่ตรงนี้มีตัวล็อกตัวนี้ด้วยโอเคเลยถือว่าดีครับก็คือแบบตั้งอยู่กับการมันร่วงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ผมเคยซื้อฐานแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นของจีนนะครับฐานจีนเนี่ยจะแข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าตอนประกอบมันจะประกอบยากอย่างเช่นการใส่รูตรงเนี้ยมันจะแน่นมากอาจจะต้องแบบเนี่ยใส่รูตรงเนี้ยนะครับมันจะแน่นมากเราอาจจะต้องคว้านมันนิดนึงให้รูมันขยายใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะใส่ลงไว้ได้สำหรับฐานเจ้าตัวเนี้ยผมว่าโอเคนะครับคือรวมๆแล้วนี่ได้มาเท่านี้แล้วก็ขอเสริมเลยละกันเศษส่วนที่เหลือนะครับก็คือหัวนี่ครับหัวนี่หน้าบาร์บาทอสมืออย่างที่บอกแล้วก็เท้าส่วนเท้านี่นะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้แถมมากระฐานนะครับตัวนี้น่าจะใช้กับ HG นะครับเพราะว่าผมลองแล้วมันสามารถใช้ HG ได้ก็น่าจะถอดตัวนี้ออกนี่ชวบแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับแต่ทีนี้การตั้ง HG มันจะต้องพิลึกนิดนึงเพราะว่าไอ้ปุ่มมันนอนอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะต้องเอาลงมาอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันตั้งได้นะครับแบบนี้เนาะกลุ่มรวมแล้วก็คือตั้ง HG หรือว่าตั้ง MG ก็ได้นะครับก็สำหรับความคุ้มค่าของโมเดลของเจ้าตัวนี้ผมให้5เต็มเลยครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับก็สามารถเอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยก็คือแต่สำหรับผมคิดว่านะตัวผมนะคนที่ชอบกันดั้มบาร์เอลอยู่แล้วเนี่ยได้ตัวนี้มาผมว่าจะยิ่งหลงรักมันเลยแหละแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับผมแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูใหม่อะไรเงี้ยครับเป็นผู้ชมท่านใหม่ก็อยากให้มาเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะครับมาพูดคุยอะไรกันได้นะครับก็กด Subscribe นะครับแล้วก็กดตัวละครให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ